สลับปะกอขมายลองสตึงสายก็ลองตัดกันน้องจัดกันยมไรยมสันดอมแต่ดำเตียงอ่อดำเตียงปรึกษาปาร์ไม้ทมอดลกดำเตียงอ่อช่วยเธอชีสาสัยสุดสดายลูกนักสดาบจุบรางอันตรายเจียร์เอไอฟีจิตีกรุ๊ปเอากานี้ในตีประวัติศิลปะกอขมายบ้านเวิร์ลมิจุบเนี่ยต่างอคเนียซาจิตทำไมหายหายสำหรับไงนี้ขยมบาดซีนดาราเนี่ยสร้างชื่อประวัติกวีนิปุ่นดันไตรก้อหนึ่งเนี่ยจำเรียงจึงจ้าสมนอมร้อมลูกเนี่ยมาตามดานประวัติเนี่ยจำเรียงจึงจ้ายืนมารูปทิศนู่คือลูกฮัวลาวีสมคนบารมีพระองค์มาดอนเปิลยามปีชมุลกฮูลาวีปัจจิมินมนุษย์จิจรานบานสควอลกรุบกรุบขณีปรุกเกชมุลบอลูกระบายระบายนะตั้งปีกรอยสมัยรุมดอกเราให้มาดอลึงสัตว์ไงนี่เนจมเรียงรูปนี้บานกอสร้างสนาได้จิจรานตั้งเปี่ยมลองดามตัวสวัสดีแปดสับหนึ่งเราให้มาดอหนึ่งปัจจุบันพิเศษชมูระบาลูกระบายคลังก็กลางสรุปขมายตายมาดองเนื้ออ่ำล่องตัวสวัสดิ์กายสับแต่การนกบัดชมเรียนระบาลูกบานเจมซาจีบันต่อบันตอบหายตรายบานอยู่บนจุนจำนวนนุกนอมเคลียชเรียงตามกรุบกันไล่เตียงเลยตีกรงนึ่งตามบันดาคานีนีหายเราให้มาดองปัจจุบันท้องชมเรียนระบาลูกเตียงนุกเนื้อแต่มีการในยมโจจัดสตับปีมหาชนตูตือดอดได้รอยทั้งไงเนื้อตามกันไล่ลูกกระแซดหรือซีดีชมเรียงนี้ที่เนื้อแต่เคยมีเนื้อสู้โรคบัดชมเรียนระบาลูกชีหัวหายสมคนบารมีพระองค์ทมอดดอยซาประชีประยุทธ์ในจำเรียงแต่นุ่งในแต่เมียนกากรมตัวแบบนี้หายเติมเนี่ยจำเรียงสมัยคราวนี้บ้านนอมขณียกบัตรจำเรียงระบลูกเตยเชียงหลังเว้นเชียบันต่อบันตอบบรรทายปุกี้บ้านกายสติลหรือระเบียบเชียงทำไมนังเรียบสมรูปบัตรเพลิงข้อปีบัดดามระบลูกเตยวิ่งบรรทายประตูใบกีกายกลายอย่างนักใดก่อนเนี่ยพองตูตื้อบาสกวชบ้าหอมปีมาจัดดามกรุบกรุบขณีนู่คือโลกฮัวลาวีบัดจำเรียงระบายระบายระบาดโลกฮัวลาวีได้นัดสับตูเตอร์สควอชรานจิงกี้รูมินโดจิบัดแซนอะไรเอาบองสมสลายพองอันแอดมีบองดองสตึงสายคลองตาทั้งไงนาบมพลีโอนบ้านมวยเดตรัยนึกตะโอนปีหมัดอย่างคล้ายตาขยมยุมประยอยไอหนึ่งบัดบัดโอนจะดามหลักอย่างนี้คือจะบัดจำเรียงระบายระบายระบาดโลกฮัวลาวีเนื้ออ่ำล้องตัวสวัสดิการสับได้ไล่จำเรียงระบายระบายระบาดโลกมวยจำนวนติดดักเกสกอลตังเปียอ่ำล้องตัวสวัสดิแปดสับนุรูมินโดยจะบัดกาเรียงรูรุยนั่งบัดกำปองจามสนามสนายจะดามหลักอกำปองจามสนามสนายขยมเอ้ยกันไล่ไม่หายตาจีสรบกำนาขยมลูกฮัวลาวีมีชื่อดามถ่าฮัวลีหิงก็ในครองครูซาไกรกรามุ้ยในทั้งไอติมุ้ยคายแมกราชนำมาปอนปรำบุญร้อยสายสับปรำใบไรหนึ่งชนำกอลตีลมเลยกับนาดบะลูกสัตว์ในภูมิตัวกันดาลคุมกับปงจามสกับปงเสียมคายกับปงจามคือในมาดอมตีรวมคายกับปงจามตายมาดองเออปกลูกชื่อฮัวลีชินจีก้ามก็สำนองไอมาได้ลูกชื่อข่าวสารจีกะสิกอลูกเมียบองโอ้บังการแต่งอ้าประมุ่ยเนี่ยคือประบายนังใส่ใบโดยครองนุลูกคือจะก้นจะบองกีบบองอ้าการปีกมาระพิบลูกเตยบ้านปุกถมหรืออมปรกได้จะบองโปรหรือบ่ปุกลูกยกเตยจิ้งจำเนื้อไอแคดบัดดับบองตั้งปีขมิงโดยแฮนนี่เฮ้ยเตี๊ยบกาสักซาดับบงหรือบ่ลูกจับดามล้างเนื้อไอแคดบัดดับบองนี่คือการนกลูกเรียนในศาลาประถมศึกษาภูมิวัดกำแพงคือเรียนขนมอ่ำลองปีแต่มุยหนึ่งในขนมศาลาแต่มุยจีมุยเนี่ยใส่รัวใส่สุทีพองได้คือลูกบาสกอลเนี่ยใส่รัวใส่สุทีตั้งปีนึกไม่มองมันเลยปนแต่การนกมันทาลูกมันทาตายเนี่ยใส่รัวใส่สุทีตีคือมันบานดังทาทายอนาคตแต่งรูปลูกหนึ่งเนี่ยใส่รัวใส่สุทีหนึ่งคลายเกี่ยนเนี่ยจำเรียงดอลละใบละบานนุ่งเลยลูกรู้เนื้อหนึ่งเรียนโสดเนื้อไอ้ขาดบันอับบองตรำถนัดที่ปีมาได้ลูกก็โยลูกมารู้เนื้อไอ้สลบกำนัดไอ้กับปุงจามวิ่งหายไปนู้ลูกบ้านโจรีบันต้อเนื้อสลาวัดอ๋องหนึ่งคราวมาติดเรียนเนื้อสลาตูทมอก็ปันต้าได้สาการขนมครัวซาไกรกรอติบการศึกษาระบาดลูกมันบ้านเรียนโสดกับปุงกับปู่โดยโกนกีดอตีไล
ลูกเรียนบ้านตรมแต่ถนัดที่ปรังปีจ้ะคือสมานถนัดที่ใบหรือที่บุญสัตว์ไงนี่ปนนกการนกลูกเตยบังคำจัดชุบเรียนแตงสาวสดายปลุกใต้กระตาปักกิจโกนฉบองแต่เตยราบรองการเงินจึงจำปอนปอนเขียนมวยปกมาได้ดอกบาลูกการนกกระไรปิดชุบเรียนลูกบ้านแต่สีชนุเลียงจางกับตีโอ้ยกี้เนื้อตีรวมขาดกับปวงจามดำใบรกแพะหมกช่วยกดกงจีบเพียบครัวซากรอยมกได้ขึ้นลูกอุตสาฝึกกาบานล้อถ้าแก่ก็ดำล้างดำไหนลูกปีเนะเลียงจานหมกจีเนะรถตกกระเตียงมาดองได้นอนไม่ลูกไอ้โรคลุยที่บ้านปีเพียบันแท้มหรือประคายพองให้คืนในปีแต่ลูกล้างดำไหนปีเนะเลียงจานหมกจีเนะรถตกกระเตียงนู่หายได้จะดามแฮดนอนไอ้ผลโลกสารปะขนมครูนับบ่ลูกก็จับดามล้างในปีนู่ตายมาดองมาดาตรังนี้โลหัวละวีบานมีภาษาถาการนกขนมอ่ำลองชนามาปอนประมูลโดยหกสบายลูกบานเชียนโจลไปจมตุงอายุประมาณดับปรามชนามเฮยในเยี่ยมปีกาดอกเป็นโลกสลับปะนุลูกบานเรียบรอบเป็นต่อถาทอมาดาขนมหางกับตีสมัยนุกีแตนแต่จะบัดจมเรียงกับดอกเหนียวกรุปีลหากีดอยซากีจะจำเรียงรอทางไงนูหายเติบนอนมาลูกมีอารมณ์โจจัดสลับปะลูกบานตรองตราสดาบอย่างจุจัดเนื้อบัดจำเรียงเนียนี้ระบบเนื้อจำเรียงระบายระบายนึ่งลำบ่งระบงเกินเนื้อจำนวนนู่โดยชี้จำเรียงระบาลูกซินซีสมุดลูกโซมัดเนื้อใส่ไม้สเรดลูกโตติงลูกมีสมอนนึ่งลูกมีหกเซนจะดำละไอซาลูกปิงใบพองหายทอมจิตระบายอยู่ประจุนตูตื้อโจจัดสลับปะรอมเฉียงพองนู่ก็น้อมให้ลูกนึกพนกปัฒนาขนมจัดหาทั้งไงน้ำมุ้ยลูกหนึ่งคล้ายจีเนะจำเรียงละใบชะมุ้ยโดยเนะจำเรียงเรียมชะบองแต่นุพองได้โดยสาการตังจัดนี้ลูกบานหัดเฉียงจำเรียงละใบเรียมชะบองขังลือนุจอบเชียประจำหนึ่งเจ๊จำบานจีจานบัดนั่งอุตส่าห์เรียนเชียงมันซื้อลูกปีเลยมันทานเอื้อเตี้ยเนื้อหางก๋วยเตี้ยวหรือปีแต่ฟิลกูระหดคลายเชียตุ่มหลบปลัวแต่กาพี่เยี่ยมนี่หายตีบกลายมุกบ่มน้องพัฒนาระบาลูกกับบ้านสมรจคือลูกบางคลายจีเนะจำเรียงระบายชมุมมือรูปโดยได้ยื่นมาสกอลกรุบกรุบนี้ระหดมาดอสัตว์ไงนี่บาลูนัสดับจิตตีรอบอ่านโอกาสนี้มุ่นนั่งบรรทออประวัติโลหัวละวีตะมกติดเขียนส้มเลือกจำเรียงระบาลูกดอปีรูมวยบอดมาจะจุนกำสานสันบัดนี้มีจำนองจึงถ่าแซนอะไรคือเจสนาได้ในปุ่นพัวระบาลูกเตียงบัดพลิ้งนึงเตียงตุ่มนกเชียงบัดนี้ลูกเชียงนึงถอดอ้อยผลิตกรรมฉลองแดนเนื้ออ่ำล้องแปะกันด้าตัวสวัสดิกายสับรวยเชียงบานเซนดาระนึงเวิลมกอธาธิบายประวัติเนี่ยจำเรียงดามีนกำนัดเดือกขาดกับปงจามรูปนี้จุนลูกเนี่ยอ่านเชียบเชียบรรทออติดมันแมนจะเรื่องอาศรัย
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរហើយដែលយើងកំពុងអធិប្បាយអំពីប្រវត្តិនិងស្នាដៃរបស់លោកហួរឡាវីហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសេងតារានឹងជម្រាបអំពីប្រវត្តិរបស់លោកជួនជ្រាបជាបន្តទៀតនិយាយអំពីការឈានចូលសិល្បៈតន្ត្រីលោកហួរឡាវីបានរំលឹកថានៅឆ្នាំ1963គណៈលោកធ្វើជាអ្នករត់តុកទាវអៃគីនិងកំពុងងប់នឹងចម្រៀងរបស់រៀមច្បងចំនួននោះនៅថ្ងៃមួយមានមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក 3-4 នាក់បាននាំគ្នាបង្កើតវង់ភ្លេងដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់លេងតាមភូមិស្រុកនានានៅចំនួននោះហើយវង់ភ្លេងនេះមានតែហ្គីតា3ដើមនិងស្គរផ្លោះឆ្នៃតូចៗចំនួន2ប៉ុណ្ណោះហើយពេលនោះពួកគេបានមកបបួលលោកឲ្យចូលរួមជាមួយដោយសារតែលោកកំពុងមានចំណូលចិត្តនឹងតន្ត្រីផងលោកក៏បានចូលរួមជាមួយពួកគីហើយលោកមានតួនាទីជាអ្នកវាយស្គរវង់ភ្លេងនេះតែងតែទៅប្រគំតាមការជួលរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនានាឬជួនកាលពួកលោកនាំគ្នាទៅប្រគំលេងកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនិងពិធីបុណ្យទានកំសាន្តផ្សេងៗទៀតក្រោយមកដែលឃើញពួកលោកមាននិស្ស័យចូលចិត្តភ្លេងដូច្នេះលោកនាយកសាលាទន្លេបាត់ម្នាក់នៃខេត្តកំពង់ចាមក៏បានប្រមូលលុយទិញឧបករណ៍ភ្លេងអอร์เคสបានមួយកំភ្លេទុកនៅក្នុងសាលាហើយពេលណាមានបុណ្យទានឬពិធីមង្គលការគាត់ក៏ប្រគល់ជូនពួកលោកឲ្យទៅលេងតែម្ដងក្រោយមកទៀតនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមគេបានបង្កើតបារមួយមានឈ្មោះថាបុផារីហើយកាលនោះលោកថៅកែបារនេះក៏បានហៅលោកឲ្យទៅចូលច្រៀងនៅក្នុងបារនោះ
ហើយលោកក៏បានចូលជ្រៀងនៅក្នុងបារនោះរហូតមកគឺតទៅដល់ថ្ងៃក្រមលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចឪនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970តែម្ដងក្រោយការផ្លាស់ប្ដូររបបថ្មីស្រុកទីក៏មានការប្រែប្រួលកលាប់ចាក់គ្រប់យ៉ាងសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះឡើងគ្រប់ទិសទីពេលនោះលោកហួរឡាវីនិងក្រុមភ្លេងរបស់លោកមួយចំនួនក៏បាននាំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញហើយក៏បានតាក់ទងចូលទៅលេងភ្លេងនិងច្រៀងនៅក្នុងបារមួយដែលមានឈ្មោះថាបារអាប៉ូឡូប៉ុន្តែលុះលេងបានមួយរយៈខ្លីបារនោះក៏បានបិទទៅហើយពេលនោះលោកក៏បានជួបតន្ត្រីករម្នាក់គឺលោកស្វាយសហើយលោកស្វាយសក៏បានបបួលលោកទៅច្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងរបស់គាត់មួយដែលមានឈ្មោះថាវង់ភ្លេងបាយ័នហើយដល់កាលនោះលេងជាប្រចាំនៅបារអូឡាំពិកហើយចំពោះដើមហេតុដែលលោកស្វាយសហៅលោកទៅច្រៀងជាមួយនោះក៏ព្រោះពេលនោះលោកអឹមសង្សើមដែលច្រៀងជាប្រចាំនៅបារនេះមានជំងឺធ្ងន់មិនអាចច្រៀងតទៅទៀតបានហើយបានទៅស្រុកដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះកាលនោះតន្ត្រីករដែលលេងភ្លេងនៅទីនោះរួមមានដូចជាលោកហុងសំឡុតលោកហុងសំឡៃលោកហុងសម្បត្តិលោកបច្ចសលឿននិងលោកស្វាយសជាដើមឡាក់ហើយក្រោយមកទៀតលោកប្រាក់បន្ថនដែលជាមិត្តភក្តិតន្ត្រីកររបស់លោកតាំងពីលេងជាមួយគ្នានៅកំពង់ចាមក៏បានហៅលោកទៅច្រៀងនៅបារមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអប្សរាកាលនោះវង់ភ្លេងនៅបារនេះមានលោកប្រាក់បន្ថនលោកម៉ាសំកុលដែលជាអ្នកលេងហ្គីតាសូឡូលោកទីលីជាអ្នកកូបយូឡុងនិងលោកស្រុនជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូជាដើមរីឯរូបលោកច្រៀងផងនិងលេងហ្គីតាបាសផងតើថ្ងៃណាបំភ្លេចអូនបានចំណែកអ្នកចម្រៀងដទៃទៀតដែលច្រៀងនៅក្នុងបារនេះផងដែររួមមានដូចជាលោកក្លូតសមេតអ្នកស្រីហៃសុខុមនិងអ្នកចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនទៀតឯអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាក៏បានមកច្រៀងនៅបារនេះម្ដងម្កាលផងដែរហើយលោកក៏ធ្លាប់បានច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកស្រីរស់សេរីសុធានៅពេលដែលអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាមកច្រៀងនៅក្នុងបារនេះម្ដងម្កាលនោះលែងកេស្ទ័រកន្លែងស្នេហ៍ខ្ញុំបន្ថែមលើនេះលោកក៏ធ្លាប់បានជួបលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកសុះម៉ាត់និងលោកម៉ាឡៅពីជាដើមគ្រាដែលរៀមច្បងទាំងនោះទៅពិសារអាហារនៅទីនោះជាមួយគ្នានោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រថែមទាំងធ្លាប់លើកទឹកចិត្តណែនាំលោកថាលោកច្រៀងបានល្អត្រូវតាមចង្វាក់ភ្លេងល្អនិងអឺនបានល្អជាដើមឡាក់ប៉ុន្តែអធិរាជសម្លេងមាសរូបនេះក៏បានផ្ដែផ្ដាំលោកមួយឃ្លាថាសូមច្រៀងដោយប្រើសម្លេងនិងស្ទីលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺកុំត្រាប់តាមសម្លេងរបស់គាត់ឬសម្លេងរបស់អ្នកចម្រៀងផ្សេងព្រោះកាលណាយើងច្រៀងត្រាប់តាមគេហើយខំបត់បែនសម្លេងឲ្យដូចគេយើងនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងហើយល្បីគេទៅវិញលោកហួរឡាវីបានរៀបរាប់ទៀតថាលោកច្រៀងនៅបារអប្សរានេះបានប្រមាណ1ឆ្នាំបន្ទាប់មកក៏មានថៅកែបារម្នាក់មកពីប៉ៃលិនក៏បានហៅក្រុមរបស់លោកឲ្យទៅច្រៀងនៅប៉ៃលិនដោយគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងនៅភ្នំពេញគ្រានោះពួកលោកក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីភ្នំពេញហើយទៅលេងភ្លេងនឹងច្រៀងនៅប៉ៃលិនរហូតដល់ឆ្នាំ1975តែម្ដងនិយាយអំពីមិត្តភក្តិរបស់លោកដែលជាអ្នកចម្រៀងល្បីៗនៅមុនឆ្នាំ1975នោះរួមមានដូចជាលោកដូចកំហៈលោកអឹងណារីនិងលោកអាប់ឌុលសេរីចដាមឡាក់ប៉ុន្តែលោកហួរឡាវីគ្រានោះគឺខុសពីអ្នកចម្រៀងទាំងនេះគឺលោកបានត្រឹមតែច្រៀងតាមវង់ភ្លេងអរគេសប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានច្រៀងថតថាសឬច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិដោយមិត្តភក្តិរបស់លោកទាំងនេះទីដូច្នេះហើយបានជាចំនួននោះលោកមិនបានល្បីឈ្មោះដូចគេដោយឯងទីចូលមកដល់ឆ្នាំ1975នៅក្នុងរបបប៉ុលពតលោកក៏បានជាប់នៅប៉ៃលិននោះពេញមួយរបបនោះតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារមានភពវាសនាខ្ពស់ឬទឹកដោះម្ដាយថ្លៃលោកក៏បានរស់រួចផុតពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះទាំងប្រផិតប្រផាយមិនគួរឡើយសោះបងហោខ្លួនអើយនៅឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិបានរំដោះលោកហួរឡាវីក៏បានចូលធ្វើការនៅមន្ទីរឃោសនាការនិងសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបងហើយលោកក៏បានចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងជាថ្មីដដែលកាលនោះពួកលោកបាននាំគ្នាបង្កើតវង់ភ្លេងមួយដោយមានលោកហេងហូវែងជាសែបអកេសនិងជាតន្ត្រីករផ្លុំក្លារីណេតនិងលេអាកដអងផងដែរហើយលោកខ្ចៅពេជ្រកាន់ហ្គីតាសូឡូហើយក្រៅពីនេះមានលោកលុចព្រឿងលោកកឹមឈូនលោកឆៃនិងលោកប្រាក់បន្ថនដែលជាអតីតស្វាមីដើមរបស់អ្នកស្រីលប៉ានារីម្ចាស់បាត់លោកស្រីជួនរតកាលពីទស្សវត្សទី80នោះបានមកដល់ត្រើយនាងឈើយដាក់ប្តីនេះយ៉ាងពីសិល្បៈដដែល
คือเนื้ออำลองดามตัวสวัสดิ์80นูไฮได้ลูกบ้านเชียงเนื้อทอดสายสำเร็จจีนและคณะอาชีพพลกาคือข้อปีมุนได้ลูกเชียงแต่ตามวงเพลงออกเกย์ฝันนกได้เหมือนบ้านเชียงทอดกระแซดหรือทอดท่าหนังกีตีจำเรียงได้ลูกเชียงและใบมุนคือเนื้ออำลองดามตัวสวัสดิ์80นูนู้คือบอดกระวันซีมรีบได้ลูกเชียงฉลองฉลายจมวยเพื่อเรียดบาร์ลูกคือเนื้อใส่ซอกสวงได้เรียบการจมวยขี้เนื้อขาดกับปงจ้ำตั้งปีชนะมวยปอนประมูลร้อยหกสิบสามปีนู้ហើយចំពោះបទកវ៉ាន់សៀមរាបនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរួមគ្នារវាងលោកហេងហូវេងនិងលោកចៅពេជ្រគឺពួកលោកនិពន្ធនៅគ្រាដែលពួកលោកជិះទូកពីបាត់ដំបងទៅលេងភ្លេងនៅអាខាត់សៀមរាបនៅសម័យនោះបើប្តីជាព្រះបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ1981គេបានរៀបចំការប្រឡងចម្រៀងមួយនៅភ្នំពេញពេលនោះមានក្រុមអង្គការមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនបានចូលរួមប្រឡងហើយក្រុមអង្គការខេត្តបាត់ដំបងរបស់លោកក៏បានចូលរួមប្រឡងនឹងគេដែរជាលទ្ធផលក្រុមអង្គការមកពីខេត្តបាត់ដំបងនឹងរូបលោកក៏បានជាប់លេខ1រីឯលេខ2បានទៅលើក្រុមអង្គការនិងអ្នកចម្រៀងមកពីខេត្តកំពង់ធំនោះគឺលោកនូសិបចំណែកលេខ3បានទៅលើក្រុមអង្គការមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយនឹងអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនោះគឺលោកស៊ីនច័ន្ទឆាយាស្រីខ្មែរមានពូមិនដូចនាងឡើយលោកហួរឡាវីនៅជ្រៀងនឹងបម្រើការងារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាន3ឆ្នាំលុះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1982លោកកៅចន្ទាដែលកាលនោះជាចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញក៏បានហៅលោកមកភ្នំពេញដោយបានចាត់ចែងឲ្យលោកចូលធ្វើការនៅមន្ទីរវប្បធម៌និងឃោសនាការរាជធានីភ្នំពេញគឺក្នុងឆ្នាំ1982នោះហើយដែលលោកបានប្ដូរឈ្មោះពីហួរលីហេងមកជាហួរឡាវីវិញគឺលោកប្ដូរនៅពេលដែលគេតម្រូវឲ្យសរសេរប្រវត្តិរូបជាថ្មីហើយក្រោយមកលោកហេងហូវេងលោកកឹមឈុននិងលោកវ៉ែនព្រឿងជាដើមក៏បានមកភ្នំពេញតាមក្រោយផងដែរហើយពេលនោះក្រៅពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីនៅមន្ទីរវប្បធម៌និងឃោសនាការរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏ជាសិល្បករនិងជាតន្ត្រីករនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងឃោសនាការរាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរព្រោះមន្ទីរនេះគេក៏មានវង់ភ្លេងមួយផ្ទាល់ខ្លួនផងក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកបានថតចម្រៀងជាច្រើនបទសម្រាប់ផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិនិងថតដាក់កាសែតផងហើយបទដែលល្បីៗក្នុងគ្រានោះរួមមានដូចជាបទវាសនាបាត់ដំបងផ្ការាំងរុះរួយកំពង់ចាមកំណាតស្នេហ៍ខ្ញុំសូរិយាកងភ្នំនិងបទអត្រីតយប់ជ្រៅជាដើមឡើយបាទហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃចម្រៀងល្បីៗរបស់លោកហួរឡាវីកាលពីអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី80នោះហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបទវាសនាបាត់ដំបងបាទតែសូមបញ្ជាក់ថាបទនេះម្ចាស់ដើមគឺលោកកឹមឈុនតែចំនួននោះលោកហួរឡាវីក៏បានយកមកច្រៀងថតមួយបទផងដែរបទនេះនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកកឹមឈុនរីឯទំនុកច្រៀងនិពន្ធដោយលោកសៅសារឿនអូបាត់ដំបងឌួងជីវិតអើយបាទនេះគឺជាបទមួយទៀតដ៏ល្បីផងដែររបស់លោកហួរឡាវីដែលមានចំណងជើងថាផ្ការាំងរុះរួយបទនេះជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់លោកស៊ុំសារឿនហើយដែលមានលោកអ៊ុយសខនជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងផ្ការាំងរីករួយរំហើយរត់ទៅក្នុងដីស្រែវាលស្រែមកហើយនឹងទៅបាទ
ឆ្លាក់ចិត្តទាំងក្តីលោកហួរលាវីធ្វើការនឹងជ្រៀងនៅមន្ទីរវប្បធម៌និងឃោសនាការរាជធានីរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី90ទើបលោកក៏បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យតន្ត្រីជាលក្ខណៈឯកជនយ៉ាងផុសផុលគ្រានោះលោកមិនភ្លេចទីអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងនិងយឹតយងលោកឲ្យល្បីឈ្មោះយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនោះគឺលោកហ្វៃសំអាងកាលនោះនៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី90លោកត្រូវបានលោកហ្វៃសំអាងហៅមកជ្រៀងថតឲ្យផលិតកម្មឆ្លងដែនជាច្រើនបទដោយមានទាំងបទនិពន្ធថ្មីថ្មីនិងបទចាស់ចាស់ពីសង្គមផងគឺពេលនោះហើយដែលជាការចាប់កំណើតឡើងនៅបាត់កេសរបាត់អូនអានីនិងបាត់ឲ្យបងសុំស្រឡាញ់ផងចដាមនោះចម្រៀងទាំងនេះថតនៅអំឡុងឆ្នាំ1993កាលនោះគេឈ្មោះរបស់លោកល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារគេឈ្មោះល្បីនេះហើយទើបនៅឆ្នាំ1994គេក៏បានតាក់ទងលោកឲ្យទៅច្រៀងនៅអាមេរិកតែពេលនោះលោកទៅរយៈពេលជិត1ឆ្នាំឯណោះមកដល់ត្រង់នេះលោកហួរលាវីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីទសវត្សរ៍ទី80សម្លេងរបស់លោកនៅមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ធម្មតានៅឡើយទីប៉ុន្តែចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី90មកពេលអ្នកនិពន្ធផ្សេងផ្សេងនិពន្ធចម្រៀងឲ្យលោកច្រៀងគឺភាគច្រើនគេយកតែបទណាដែលមានទំនួលតឹងឬបទច្រៀងដែលត្រូវស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទើបពេលនោះសម្លេងរបស់លោកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទៅជាស្អកតែម្ដងហើយស្អករហូតមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះកាលនោះចម្រៀងរបស់លោកដែលល្បីល្បីភាគច្រើនគឺជាបទពីសង្គមចាស់ដែលគេយកមកឲ្យលោកច្រៀងឡើងវិញពិសេសចម្រៀងរបស់លោកមីហុកសេងតែម្ដងដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទលលកញីឈ្មោលចំណេះជីកកឯងឲ្យបងសុំស្រឡាញ់ផងនិងបទស្គាល់តែក្លិនមិនបានខ្លួនចដាមឡាក់រីឯបទផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកចម្រៀងដទៃក្រៅពីលោកមីហុកសេងនោះរួមមានដូចជាបទអានីនិងបទបាត់អូនដែលជារបស់អ្នកអមម្ចាស់ប៉ានារ៉ាសេរីវុឌ្ឍហើយក្រៅពីនេះមានបាត់កេសរដែលជាបាត់ដើមរបស់លោកលីតៃផេងបាត់ម៉ាក់ស៊ីនារីថ្មីរបស់លោកវ៉ាសរុននិងបាត់ជីស៊ីក្លូដែលជាបាត់ដើមរបស់លោកយូអូឡារៀងជាដើមឡាក់បាទហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមចាក់ជូនខ្លះខ្លះនៃបាត់ចម្រៀងល្បីល្បីទាំងនោះរបស់លោកហួរលាវីដើម្បីជូនលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តបន្តិចសិនបាទហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបាត់ឲ្យបងសុំស្រឡាញ់ផងដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកមីហុកសេងអូនឲ្យបងបាទហើយនេះគឺបាត់បាត់អូនដែលជាបាត់ដើមរបស់អ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសវត្តប៉ានារ៉ាសេរីវុឌ្ឍហើយតែត្រូវលោកហួរលាវីយកមកច្រៀងឡើងវិញកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី90នោះដោយសារល្បីតាមរយៈបទទាំងនេះហើយទើបឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់មកអ្នកនិពន្ធផ្សេងផ្សេងរួមទាំងរូបលោកផងក៏បាននិពន្ធនឹងច្រៀងឲ្យផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទមួយរាត្រីនឹកតែអូនជីដំរីលីងនឹងបងនារីសិចស៊ីទឹកហូរនិងបទយកមិញគេញយល់សពជាដើមបាទសូមបញ្ជាក់ថាបទទាំងនេះគឺជាបទដើមរបស់លោកឆៃឆាយាដែលច្រៀងកាលពីទសវត្សរ៍ទី80មកម្លេះហើយក្រៅពីនេះរួមមានបទអណែតមាសបងពីរម៉ាត់យ៉ាងខ្លីតើខ្ញុំយំប្រយោជន៍អីតើថ្ងៃណាបំភ្លេចអូនបានដងស្ទឹងស្រែខ្លងអាឡៃក្លិនអូនសែនអាឡៃនិងបាត់ថ្ងៃ30ដុល្លារជាដាំឡាក់ជាមួយគ្នានោះចម្រៀងរបស់លោកមួយចំនួនត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តទៀតផងដូចជាបាត់ឲ្យបងសុំស្រឡាញ់ផងនិងបាត់ចំណេះជីកកឯងជាដាំឡាក់ចំពោះអ្នកនិពន្ធដែលតែងចម្រៀងឲ្យលោកជ្រៀងរួមមានដូចជាលោកហ្វៃសំអាងលោកខៀវកថានិងរូបលោកផ្ទាល់
หายกลายเป็นนี้ตำนกเชียงคลาคือเชียร์บอสเนี่ยนี่มวยบอสเนี่ยนุ่มมวยบอสหนึ่งคลาติสคือเชียร์ตำนกเชียงระบอสมัดเพลุกมวยจำนวนพองอรัสมัยดวงจันทร์มีนเนี่ยหายนั่งบุญมาดอสับไงนี้โลหัวละวีมีนไว้จำนาแต่หายปันตายสำเร็จลูกเนื้อจะมีนห้างเชิงดอดได้ละปนตาลูกเหมือนบานเชียงพอพอด้อยอมลองตัวสวัสดิกายสับตีลูกเชียงแต่ตามบ่าหนึ่งเชียงตามมาทีมงกุลกาหรือจุบเลียงมาด้อมมาการปนนกปนตาอย่างนากระดอยกำร้องโมระดอสำเนียงได้ลูกบานกอสางตั้งปีตัวสวัสดิแปดสับหนึ่งที่กายสับจิตรโรยบอดนุแนสดับอย่างไรเนื้อไทยมันอาจบำเพ็ญบานหนึ่งเนื้อแต่เมียนก้าโจจัดสดับปีสำนักแนนยมจำเรียงตูเตอร์จินนิกบองกำเรียหายาไลนี่คือจีประวัติโดยช่วยจัดมวยทิศระบาดสลับปะกอบให้จำเรียงเชื่องจ้าระบาดยืนคือโลกฮัวลาวีหากจงกล่าวนี่มนังกรบลีเข้มส้มพญาจำเรียงดอกปิรุมือบัดจุนลูกเนตตุกจีจำนองใดบัดนี้มีจำนองจึงถ่าปีมัดอย่างคลายหากทั้งไงสายยมบาดซีนดาราหนึ่งน้อมยกประวัติสลับปะกอบจึงจ้ายืนมารูปทิศมกจำเรียบจุนส้มออกกุนอยากไล่ใส่ทะเลหายโอ้นายรุ่งมองไรขวายขวอนสนายยืนตลอบสบสตาสมานบันดอลมีตั้งไงสนายยืนซ้อตายตะเนตรที่มันอยากไล่ใส่ทะเลบองรันทดก็ลองนายหอรับองจะจาลบอกเตอร์ไอบอกเลยสาวกาตาสนายหาเยอะโทบอมนองสมตายนวลออกร้อนในออกหายออกหายอย่าตั้งไหนไว้ไว้ได้บอกปีมัดอย่างกล้ายสรีขาสบายนั้นโอ้นายกองกำลังกองนักสมานบอกเนื้อตายสมองแต่สนายก็ลียานออยตาวันบ้านโยนยันจีทำไมก็เลยยังเอาอีตา